สดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้อย่างเหลือชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกทีแม้เวลาจะพ้นไปที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่
โทษนะห้องนี้ห้องหมวดบัลลังก์หรือเปล่าใช่ค่ะเอ้ยใช่ครับมีอะไรเหรอครับผมมาตามหาลูกสาวผมไม่ทราบว่ามีผู้หญิงชื่อนวลอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่มีครับแน่ใจนะไม่เชื่อดูเลยครับขอโทษนะผมเพียงแต่มาตามหาลูกสาวผมไม่มีหรอกครับคุณนวลไม่ได้มาที่นี่หรอกครับแน่ใจนะไม่ได้มาที่นี่ไม่มีก็ดีขอโทษด้วยนะเสียวุฒิครับคือนิ่มหมดบัลลังก์ถ้าเกิดจะมาพูดถึงเรื่องลูกสาวผมแล้วก็อย่าดีกว่าลืมไปเลยคุณเป็นใครผมลุงแสนเขาจ้างผมมาเฝ้าห้องอะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอดีอย่างนั้นฉันก็ค่อยโล่งใจหน่อยต่อจากนี้ไปลูกสาวฉันจะได้ไม่ต้องมาชื่ออะไรเราว่าชื่ออะไรโจครับชื่อโจเหรอจำไว้นะโจนะถ้าเกิดลูกสาวฉันที่ชื่อนวลเข้ามาในห้องเนี้ยห้ามเข้าเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจำได้ครับนวลเดี๋ยวเอาไปใช้ซื้อขนมกินเดี๋ยวใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรไม่ครับฉันคุ้นจากกลิ่นนี้นะก็ทั่วไปครับมีอะไรไหมครับเสี่ยไม่มีอะไรวะขับใจโจไอ้นะฉันเกือบหัวใจวายตายนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับพ่อคุณเนี่ยจำลูกสาวตัวเองไม่ได้อะฉันว่าลุงสารแก่แล้วนะไม่น่าไปมีเรื่องกับเสี่ยวุฒิเลยดูดิถูกชกเป็นปลาเขียวปัดเนี่ยโอ้ยหมัดเนี้ยเหรอถ้าไม่มีใครจับมือข้าไว้นะไม่มีทางโดนหรอกเว้ยนี่ข้าอยากเอ็นเห็นหน้าไอ้เสี่ยหน้าบัวย่นเอ็งต้องขำตายแน่เลยลุงสารนี่ขี้โม้ชะมัดเลยอะไปเดี๋ยวฟ้าข้าอยากจะเตือนอะไรเองสักอย่างหนึ่งรู้ไหมเรื่องอะไรเองควรจะเลิกคบกับลูกสาวไอ้เสี่ยวุฒิได้แล้วเฮ้ยทำไมลุงแสนพูดอย่างนี้อ่ะไอ้นวลเป็นคนดีนะเฮ้ยดีได้ยังไงวะในเมื่อพ่อมันชั่วมันก็ต้องชั่วเหมือนพ่อมันนี่น้องปลาเองเคยเห็นหมาดำไหมหมามันดำลูกมันออกมามันก็ต้องดำเหมือนพ่อมันไอ้เสี่ยวุฒิเป็นยังไงลูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจป่ะทำไมทำไมนี่ฮะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีคุณลุงมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยก็มาเช็คร่างกายโชคดีนะโชคดีจริงๆถ้าวันนี้ไม่มาก็คงไม่รู้ว่าไอ้หมาแก่เนี่ยนะมันชอบเห่าหอนทั่วทั้งโรงพยาบาลเด็กคนพูดจาระวังปากหน่อยนะก็เลือมาว่าว่าเป็นหมาดำใครพูดถึงเลือหรือยังพูดอีกว่าลูกไอ้เสียบุตรมันเป็นยังไงมันก็เหมือนพ่อมันหมามันดำยังไงลูกมันก็ดำอย่างนั้นใช่ถูกต้องว่าพูดแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงไอ้เสียวุฒิที่ขายก๋วยจั๊บอยู่ในตลาดนั่นเว้ยแต่ไอ้เสียวุฒิที่มันขายก๋วยจั๊บเนี่ยมันตายไปตั้ง10 ปีแล้วไปพูดถึงมันทำไมเรื่องจะมาบ่ายเบี่ยง
ถ้าลือยังเห่าหอนอยู่อีกแล้วก็นะกูจะบอกให้ลือว่าลือต้องตาเขียวอีกข้างก็ลองดูสิถ้าลือแจกแว่นกูว่าก็ต้องแจกแว่นเลยเดี๋ยวหนูว่าอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่าค่ะงานกูไม่เอาเดี๋ยวเจอหนูก็ดีละเห็นทิพย์เขาบอกว่าหนูไปกินข้าวกับยายนวลแล้วยายนวลล่ะอยู่ไหนพอกินเสร็จก็แยกกันนะคะเห็นบอกว่าจะไปธุระต่อค่ะธุระอะไรหนูก็ไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้บอกอ่ะเอาละงั้นลุงไปก่อนละค่ะอ้าวเชิญนะเว้ยเชิญเห่าหอนตามสบายนะเว้ยหมาแก่โอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่ามีเรื่องก่อนนะนะไอ้เสียวุฒิระวังนะกูจะให้มันกินลูกตะกั่วโอ้ยไม่เอาหน้าพอได้แล้วเฮ้ยอย่าไปยุ่งเดี๋ยวนี่นางบาอะไรอ่ะเมื่อกี้เองบอกว่าไม่ได้กินข้าวแล้วตอนนี้ทำไมบอกไปเสียวุฒิว่าไปกินข้าวลูกสาวมันมาหมายความว่ายังไงวะฮะอ๋อใช่ก็โกหกไปงั้นอ่ะไปกินแล้วไม่อร่อยไปขึ้นไปข้างบนเถอะนะเดี๋ยวพี่รังรออยู่นะไปนะยังไม่มาเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะคุณจะมาหาผมอีกแล้วครับอ้าวก็คุณบอกว่าคุณจะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่หรอคะแต่ว่าถ้าคุณมาเนี่ยผมก็จะนอนต่อเลยครับจริงอ่ะล่ะคนก็ถึงด่าตำรวจกันผมล้อเล่นนะครับคุณนวลครับเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้เจอกันอีกแล้วครับก็คงลำบากหน่อยค่ะเพราะว่าพ่อฉันห้ามไม่ให้เจอคุณเลยอ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนะครับเรื่องของเราอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเราสัญญากับผมได้ไหมครับว่าเราอ่ะจะเจอกันอีกนะครับค่ะวันนี้ผมมีความสุขที่สุดในโลกเลยกับหัวใจที่อ่อนหวานไอ้หนูเองทำอะไรเปล่าเลยครับพ่ออะเมื่อกี้เห็นจับไม้จับมือทำอะไรกันพอดีผมปวดหน้าอกครับพ่อก็เลยให้คุณโจช่วยหมวดให้พ่อใช่ครับคือหมวดเขาหมวดหน้าอกผมก็เลยช่วยนวดให้ครับมีความรู้เรื่องหมอนวดเหมือนกันหรือเราครับก็ขอตัวครับน้องบาร์โชคดีนะเองที่ได้แฟนอย่างพ่อโจทำเป็นทุกอย่างนี่แล้วมานี่พักกันที่ไหนแล้วเนี่ยฮะอยู่โรงแรมนะครับโอ้ยถ้าไม่มีที่พักพักบ้านลุงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลุงพี่เขาอยู่ไม่หยุดวันเดี๋ยวก็กลับแล้วฮะร้าน
หมดธุระแล้วเนี่ยก็กลับกันเถอะหมวดก็จะได้พักผ่อนอ่ะเอางั้นเหรออืมอ้าวเมื่อกี้บอกว่าหิวข้าวเฮ้ยกินอะไรก่อนสิอ๋อไม่อ่ะลุงแสนกินกับพี่บัลลังก์เถอะนี่ก็ซื้อมาเยอะแยะแล้วใครจะกินเล่าอืมไม่อ่ะลุงแสนกินเถอะฉันลาแล้วนะพี่บัลลังก์ฉันไปก่อนนะไปไปลาแล้วครับลุงไปก่อนนะครับหมวดจบครับอย่าให้ไว้นะครับค่ะฮะว่าไงนะครับครับตอนอยู่กรุงเทพอะบางทีพี่โจก็ต้องแต่งเป็นผู้หญิงขึ้นโชว์ลุงไปพี่โจไปกันเถอะไอ้หนูกินซะไม่เอาอ่ะพ่อกินเถอะนี่เมื่อกี้เป็นทวงสัญญาอะไรกับคุณโจเขาวะฮะอ๋อคือคุณโจก็สัญญาว่าเขาจะมานวดให้ผมอีกนะพ่ออ๋อนั่นเหรอไม่กินพ่อกินนะนะซื้อมาซะเยอะแยะแต่แล้วก็ไม่กินอื้อหนังปลานี่กินลึกคนโว้ยอะไรบ้างเนี่ยเป็นไงแกกับเขาปรับความเข้าใจกันเต็มอิ่มไหมแกนี่พูดจาสองหน้าสามหน้าแล้วแกน่ะเปล่าคุยกันธรรมดาเอ้ยอย่าฉันเห็นแล้วว่ามีจับมงจับไม้จับมืออะไรกันด้วยหรือแบบว่าไม่มีตัดพ้อต่อว่าอะไรกันเลยเหรอฮะไม่มีอ่ะบอกแล้วไงว่าคุยธรรมดาเมื่อกี้ฉันเจอพ่อไงด้วยรู้แล้วเฮ้ยหมายความว่าแกก็เจอเหรอใช่ดิเฮ้ยนี่หมายความว่าป้าก็ตามมาถึงนี่อย่างเนี้ยก็ใช่สิก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าป้าเนี่ยจะต้องสงสัยแน่ๆเฮ้ยแล้วป้าแกจำแกได้ไหมแต่ป้านะจำฉันไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยอย่าว่าแต่ป้าแกเลยขนาดฉันนะฉันว่าถ้าเป็นเธอฉันก็จำไม่ได้ว่ะนี่คราวนี้ถึงตายแกต้องเลี้ยงข้าวฉันในฐานะที่ฉันเป็นคนออกไอเดียเลยนะห้ามลืมรู้แล้วน่ะแต่ว่าคงต้องเป็นคราวหน้านะเพราะว่าวันนี้ฉันคงต้องรีบกลับอ่ะป่านี้ป้าคงตามหาฉันทั่วแล้วก็ได้อ่ะงั้นฉันไปส่งแกก่อนละกันเปลาเลยค่ะแล้วหนูยังเลยไปซื้อของใช้อีกนิดหน่อยค่ะนี่ยังซื้อเสื้อมาฝากป้าเลยนะคะนี่เออชอบป้าขอบใจลูกป้าวันนี้ก็ลูกหายไปไหนซะอีกทำไมคะป้าคิดว่าหนูเนี่ยจะไปหาคุณบัลลังก์งั้นเหรอคะครับป้ารู้ว่าลูกไม่ไปหรอกป้ารู้ได้ยังไงคะหรือว่าป้าเนี่ยแอบไปดูหนูที่โรงพยาบาลมาป้าโถป้ารู้ป้าเชื่อใจลูกป้ารู้ว่าลูกเนี่ยไม่ทำให้ป้าผิดหวังใช่ไหมอ่ะมาก็ดีแล้วนี่ป้ามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยเรื่องอะไรคะอย่าบอกนะคะว่าจะแต่งงานอ่ะทำไมลูกรู้ล่ะก็สำหรับป้าจะมีเรื่องอะไรอีกล่ะคะนี่ป้าจะแต่งงานจริงแล้วนะกับคุณปียานุชนั่นเหรอคะใช่ป้าขอประกันงานเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดลูกรับได้ลูกว่าไงลูกป้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วล่ะค่ะหนูอยากจะบอกป้าว่า
ป้าอย่าเพิ่งไปไว้ใจเขาให้มากเลยค่ะทำไมนี่จะพูดอะไรเนี่ยป้าไม่เข้าใจหมายความว่าไงก็หมายความว่าป้าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรสิคะดูใจเขาให้งานกว่านี้อีกสักนิดนึงทำไมลูกไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเขาอย่างนั้นเหรอค่ะก็หนูว่าคุณปิยนุชเนี่ยนะคะเขาทั้งสาวแล้วก็สวยหนูไม่เชื่อหรอกค่ะว่าเขาจะรักป้าจริงและที่สำคัญนะคะป้าเนี่ยก็แก่ข่าวพ่อเขาแล้วด้วยอ่ะพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะลูกไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่าป้าจะแก่ก็จริงแต่หัวใจป้านี่ยังหนุ่มแล้วอย่างคุณนุชเขาก็ไม่ใช่คนหัวโบราณแล้วเขาไม่มีเจตนาที่จะมาคิดลอกลวงป้ายังไงเนี่ยหนูก็อยากจะให้ป้าใจเย็นไว้ก่อนนะคะอุ้ยเรื่องนี้มันเย็นไม่ได้ลูกคืนชักช้าเนี่ยนะคนอื่นข้าไปปินแล้วจะว่ายังไงลูกก็ไหนบอกป้าบอกว่าเขารักป้าไงคะถ้าเขารักป้าจริงเนี่ยนะคะเขาก็ต้องรอป้าได้ไม่ไปรักคนอื่นน่ะแต่งปลายปีหน้าก็ไม่สายไปหรอกค่ะอ๋อนี่หมายความว่าลูกไม่อยากให้ป้าแต่งงานว่างั้นเถอะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะป้าหนูไม่ได้บอกให้ป้าเลิกกับเขานะคะแต่อยากจะให้ป้าเนี่ยคบกับเขาไปให้นานดูใจกันไปให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังไงคะอย่างนั้นก็ได้ป้าจะดูใจเขาอีก3เดือนดีไหมลูกก็ยังดีค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะ3เดือนอาจจะทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นก็ได้เอาละค่ะหนูไปทำงานก่อนนะคะป้าเมื่อเราจะไปบอกกับคุณรุตเขาว่ายังไงดีวันนี้ช่วยคิดหน่อยดิช่วยกันคิดหน่อยดิไม่เป็นไรอะค่ะนุชจะเข้าใจลูกสาวคุณคงจะคิดว่านุชจะมาปลอกล่อคุณไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับลูกสาวผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่เขาต้องการให้เราสองคนเนี่ยรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เท่านั้นเองไม่จริงอะค่ะคุณวุฒิอย่ามาโกหกนุชเลยนุชนึกอยู่แล้วว่าเรื่องของเราสองคนยังไงก็เป็นไปไม่ได้นุชเป็นแม่ม่ายสามีทิ้งใครๆก็คงรังเกียจนุชไม่น่าปล่อยใจให้รักนุชเลยอย่าพูดอย่างนี้สิคุณนุชลูกสาวผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจคุณเลยนะผมเองก็ไม่สบายใจที่พูดถูกคุณอย่างนั้นอย่าโกรธผมนะรอแค่อีก3เดือนเท่านั้นเองแล้วถ้าถึงตอนนั้นลูกสาวคุณเกิดไม่ยอมขึ้นมาอีกแล้วค่ะถ้าถึงตอนนั้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ต้องแต่งงานกับคุณนุชให้ได้จริงเหรอคะจริงสิครับผมสัญญาว่าจะไม่มีใครมาทำลายความรักของเราสองคนได้อยากค่ะทำไมล่ะครับนี่เราก็คบกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยคุณยังไม่ยอมไว้ใจแล้วก็ยอมเป็นของผมสักทีนึงเลยเหรอถ้าคุณวุฒิรักนุชจริงคุณวุฒิก็ต้องรอถึงวันวิวาสิคะนุชอยากจะถนอมทุกอย่างในตัวนุชเอาไว้ให้คุณวุฒิในวันแต่งงานของเราแต่ว่าหรือว่าคุณวุฒิอยากจะฟันนุชแค่เล่นๆคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอค่ะ3เดือนค่ะจริงด้วยนี่ไอ้นวลไม่น่าทำให้พ่อเสียอารมณ์เลยหมดเลยอ่ะทำไมมาซุ่มอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูสิว่ามีใครตามเธอมาหรือเปล่าแล้วนี่มันยังไงเนี่ยฮะทำไมเสียมันถึงได้เลื่อนงานแต่งงานอย่าบอกนะว่าเธอถูกมันฟันแล้วนี่ฉันไม่โง่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็ไอ้นางลูกสาวเสียมันนะสิบอกว่าให้พ่อมันรอไปอีกหน่อยอ่ะ
แม่บอกว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยไงก็ฉันคิดว่าจะเรียบร้อยแล้วไงเล่าอยู่ดีลูกสาวมันก็บอกว่าให้พ่อมันรอไปอีก3เดือนบอกว่าให้ดูใจฉันนานหน่อยเธอทำอะไรลูกสาวเสียไม่พอใจป่ะนี่ฉันจะทำอะไรฮะเจอกันก็แค่ครั้งเดียวฉันว่านะลูกสาวมันไม่งงเหมือนพ่อมันหรอกมันกลัวว่าฉันน่ะจะไปหลอกพ่อมันมันก็จริงของเธอนะผู้หญิงคนนี้ฉลาดไม่เบาขนาดฉันตามตื้อเช้าตื้อเย็นเนี่ยไม่ยอมฉันเลยนี่แสดงว่าเธอยังไม่ได้ฟันเขาใช่ไหมก็อีกไม่นานหรอกเธอก็รู้เนี่ยว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าคุณคิดจริงจังกับเธอแล้วก็ฉันไม่ไว้คุณแน่แน่เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะยังไงฉันก็ไม่เคยมองผู้หญิงคนอื่นสำคัญกว่าเธอหรอกขอให้จริงเถอะแล้วเรื่องไอ้เสียเนี่ยจะทำไงต่อแล้วจะทำยังไงก็รอสิเงินตั้ง10ล้านเนี่ยเลื่อนไปแค่3เดือนเนี่ยมันคงไม่นานนักหรอกแต่ฉันมาคิดๆดูแล้วนะถึงฉันจะแต่งงานกับไอ้เสียเนี่ยนะลูกสาวมันก็ไม่ยอมปล่อยมรดกง่ายๆหรอกนี่เจ้าจะไปพูดถึงมรดกทำไมฮะที่ฉันให้เธอแต่งงานกับไอ้เสียนั่นน่ะเพื่อที่เราได้ซื้อขายคล่องนี่คุณหมายความว่าให้ฉันแต่งงานกับมันเพื่อบังหน้างั้นเหรออ้าก็ใช่สิฮะถ้าแต่งงานกับมันเธอก็จะเป็นคุณนายอย่างออกหน้าออกตาและคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้ซื้อของเงินเยอะขึ้นเธอลองคิดดูสิมีเงินเข้ามาเดือนละ10ล้านเนี่ยมันมากกว่ามรดกของไอ้เสียไม่รู้จักเท่าไหร่แหมคุณเนี่ยนะสมกับเป็นยอดนักธุรกิจจริงๆอะไรตำรวจอ่ะไหนไปก่อนเลยน้ำหน้าไปก่อนจะไปสนใจดีก็ลองไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ตำรวจคนนี้มันรู้จักฉันน่ะเดี๋ยวนี้คุณจะมาทางนี้นุชสวัสดีค่ะคุณจ่าดีครับออกกำลังกายเลยครับค่ะแล้วนั่นใครครับผมพี่ชายนุชนะครับค่ะคือพี่นุชเพิ่งมาจากกรุงเทพอะค่ะถ้ายังไงขอตัวก่อนนะคะครับค่ะพี่ชายพี่ชายอะไรล่ะลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆฮัลโหลสวัสดีครับขอสายคุณโจหน่อยครับไม่มีนะคะคุณตอบผิดเบอร์แล้วมั้งคะไม่ผิดหรอกครับเบอร์นี้แหละครับคุณโจอ่ะเขานัดผมเอาไว้คุณบัลลังก์แหมผมมันน้อยใจคุณจังเลยอ่ะที่คุณอ่ะจำเสียงผมไม่ได้อ่ะ ทีแรกฉันก็คิดเหมือนกันแหละค่ะว่าเป็นเสียงคุณน่ะแต่ว่าฉันนั้นลืมไปว่าตัวเองคือนายโจแล้วนี่เข้ามามีอะไรล่ะคะก็ที่คุณนวลน่ะนัดผมเอาไว้ไม่ใช่หรอครับนัดฉันไม่นัดกับคุณไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะอ้าวก็ที่คุณสัญญาว่าจะเจอกับผมอีกทีไงครับนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณน่ะผิดสัญญาเย็นนี้ทานข้าวกับผมนะครับคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะถ้าพ่อฉันรู้เข้าอ่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่อีกอ่ะก็อย่าให้ท่านรู้สิครับนะครับคุณนวลเนี่ยผมไม่ได้เจอหน้าคุณมาตั้งหลายวันละผมอ่ะคิดถึงคุณจังเลยอ่ะ
อย่ามาทำเป็นปากหวานเลยค่ะฉันรู้นะคะว่าคุณยอดหญิงกับคุณหมอศรีสมรน่ะไปเฝ้าคุณเช้าเย็นที่โรงพยาบาลโธ่คุณนวลก็ผมบอกคุณแล้วไงครับว่าผมอ่ะไม่ได้มีใจให้กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆนอกจากคุณนวลนะครับนะครับคุณนวลเย็นนี้ทานข้าวผมนะครับแต่ฉันไม่โกรธนะครับคุณนวลขอให้ผมเนี่ยได้เห็นหน้าคุณนวลสักนิดก็ยังดีนะครับคุณนวลก็ได้ค่ะที่ไหนดีล่ะคะงั้นเจอกันที่ร้านโกทีครับค่ะงั้น6โมงนะคะครับผมเดี๋ยวค่ะมีอะไรล่ะครับฉันหวังว่าคุณคงจะมาตามนัดนะคะโธ่คุณนวลผมรับรองครับคราวนี้ต่อให้ช้างมาฉุดผมผมก็จะไม่ยอมผิดนัดคุณนวลอีกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะครับคราวนี้ต้องไม่พลาดปิยะจัดการตามเทเล็กซ์นี้ก็แล้วกันนะครับผมนวลทำไมวันนี้กลับเร็วลูกคือหนูนัดกับกับใครลูกหนูนัดกับปลาไว้นะคะป้าอ๋อเลยแล้วจะไปทานข้าวที่ไหนกันล่ะก็กะว่าจะไปทานที่ร้านริมเขื่อนค่ะป้าไปด้วยกันไหมคะไม่ลูกมันเลยป้าก็มีนัดเหมือนกันป้านัดกับคุณนุชเหรอคะใช่จ้ะงั้นหนูไปก่อนนะคะเอ้ยปิยะครับผมบอกทุกคนนะเว้ยถ้าเกิดได้หมวดบัลลังก์ไอ้จ่าแสนพลเข้ามาในโรงแรมเราก็ไล่มันออกไปครับคุณนุชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุชเมื่อกี้นุชสวนกับคุณนวลนะคะเห็นบอกว่าจะไปทานข้าวกับเพื่อนอ๋อเหรอครับค่ะคุณนวลสวยดีนะคะ ไม่ได้ทราบว่ามีแฟนหรือยังคะอ๋อยังแล้วครับลูกสาวผมนี่ก็ช่างเลือกเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คุณนุชอยากจะไปทานข้าวที่ไหนร้านริมเขื่อนดีไหมคะเพราะว่านุชเห็นว่าเขาลงในหนังสือท่องเที่ยวอย่าดีกว่าลูกสาวผมพนักกับเพื่อนไปทานนั้นไม่อยากจะเจอหาที่อื่นทานดีกว่าแล้วร้านไหนอะคะอันนาเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆก็นึกออกเองทางนี้ครับคุณนวลไปจังเลยนะครับไม่ว่าผมจะมามุกไหนเนี่ยคุณก็รับได้ตลอดเลยถึงฉันจะเป็นผู้หญิงบ้านนอกนะคะแต่ฉันก็มีการศึกษานะคะคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำไมคะคุณคิดว่าผู้หญิงต่างจังหวัดเนี่ยฉลาดสู้ผู้หญิงกรุงเทพไม่ได้หรือไงคะไม่ใช่ครับผมไม่ได้ชอบอย่างกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ชอบแต่บางทีเนี่ยเราก็เห็นว่าพาผู้หญิงกรุงเทพแบบไปช้อปปิ้งด้วยคุณพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วนะครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหน่อยเรื่องอะไรคะก็เรื่องคุณยอดหญิงสิครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเธอดีอ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณสักหน่อยคุณจะมาปรึกษาฉันทำไม
ป็นสิครับคุณนวลเป็นคนที่สำคัญที่สุดของผมเลยครับจริงๆนะครับนั่งข้างบนดีกว่าไหมครับรู้สึกมันจะสบายดีร้านนี้อาหารจะอร่อยสู้ร้านริมขื่นได้หรอคะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะรสชาติใกล้เคียงกันเรื่องดื่มอะไรดีครับท่านอ๋อเอาเบียร์ก็แล้วกันคุณจะเบียร์ไหมก็ได้ค่ะงั้นขอเบียร์สองนะครับได้ครับWhat?
าวนะคะเห็นมองเขาตลอดเลยเปล่านะครับผมเพียงอยากจะดูให้แน่ใจว่าไอ้หนุ่มที่มาจีบเยนวลเนี่ยเป็นแฟนเยนวลจริงหรือเปล่าคุณวุฒิคะเชื่อเถอะค่ะลองผู้หญิงออกมาทานข้าวกับผู้ชาย2ต่อ2แบบนี้นะคะชอบกันทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบจะมาด้วยทำไมล่ะคะผู้ชายคนหนึ่งป๋าสวัสดีครับผมว่าใส่กับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้อย่างเหลือเชื่อ